เห็ดและงอกครับผสมกับน้ำครับหลังจากที่เราบดแล้วนะครับเนี่ยพร้อมครับขยายเชื้อพร้อมในการเพาะปลูกเห็ดและงอกครับครับตอนนี้เราก็เรียบร้อยนะครับผสมเห็ดละโง่นะครับ6กิโลต่อน้ํา120ลิตรนะครับมาดูครับวันนี้นะครับเห็ดละโง่นะครับพี่จะพร้อมมาไปปลูกนะครับที่ในโซนนะครับในโซนต้นยางนาของนายสุวัฒน์นะครับก็จะมีโซนจะมีต้นยางนานะเป็นโซนที่ปลูกไปแล้วแล้วก็โซนที่ปลูกใหม่แล้วก็มะม่วงนะฮะนี่นะครับนี่นะครับจะเป็นต้นไปใส่ต้นยางนานะครับโอเคครับพร้อมครับเดี๋ยวแป้งครับครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่ต้นยางนาของแม่แล้วครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่เราปลูกประมาณ7ปีกว่าครับยางนา7ปีกว่านะครับวิธีการที่จะเพาะเห็ดละโง่นะครับปลูกเห็ดละโง่ครับก็นี่ครับเราจะขุดนะครับให้เจอรากของต้นยางนานะครับแล้วก็จะใส่เชื้อเห็ดนะครับลงไปนะครับวันนี้ก็มีคุณหลอยนะครับมาช่วยนะครับในการที่ขุดนะครับให้เห็นรากต้นยางนานะฮะนี่นะฮะดีหน้านะครับก็จะได้กินนะครับเห็ดละโงกนะครับเทลงไปให้หมดเลยบอยฮะเทลงไปให้หมดเลยโอเคครับกบเลยครับตัวหน่อยใส่บ้างใส่ครับก็กบต้นเล็กก็ใส่ครับ กบต้นนี้ให้เพื่อนๆเห็นนะครับว่านี่นะครับเวลาเราใส่เห็ดไปแล้วแล้วก็เอาดินกบนะฮะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะเอาขี้วัวครับมากบอีกทีนึงนะครับกบให้ทั่วนะฮะเชื้อเห็ดก็จะกระจายไปนะครับก็ปีหน้านะครับก็ได้กินเห็ดนะครับเดี๋ยวไปดูครับอันนี้ก็เป็นต้นยางนาอีกต้นหนึ่งนะครับนะครับอันนี้ก็คือคุณลอยนะครับก็ช่วยเรานะครับขูดให้เห็นรากเชื้อไอ้รากฝอยของเขานะฮะแล้วเราก็จะใส่เห็ดลงไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ปลูกไว้นะครับน่าจะ3ปีนะครับ3ปี3ปีกว่าครับต้นยางนานะครับอันนี้ก็พอโรยเห็ดละโง่ลงไปแล้วก็ดินกบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเอาขี้วัวมาใส่นะฮะฟางกบนะฮะแล้วขี้วัวนะครับปีหน้านะครับก็มาดูกันนะครับว่าเราจะได้กินเห็ดละโง่นะครับใต้ต้นยางนาหรือเปล่าครับไปกันครับเดี๋ยวไปต้นต่อไปครับร้อยครับครับกบนะครับเชื้อเห็ดละโง่ครับใต้โคนต้นยางนาครับขุดให้เห็นรากครับแล้วก็ใส่เชื้อเห็ดละโง่ครับตอนนี้ก็ทำการกบเชื้อเห็ดละโง่ครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวผมเอาฟางมากบนะครับแล้วก็ขี้วัวครับลองดูครับปีหน้าจะได้กินเห็ดและโงกหรือเปล่านะครับ